กิ๊กดูซุปตาเงินล้านวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นกิ๊กดูซุปตาเงินล้านมาเพลินๆกันยามบ่ายแล้วก็เหมือนเดิมคือมี QR โค้ดขึ้นมาด้วยท่านผู้ชมเห็นปั๊บก็เอาโทรศัพท์มาสแกนปุ๊บก็บอกชื่อบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตอบคำถามประมาณ4ข้อใช่ๆหลายๆคนก็พอสแกน QR โค้ดก่อนไหนบอกมีคำถาม4ข้อทำไมขึ้นมาข้อเดียวก็เขาสแกนเป็นระยะระยะใช่ๆตอบถูกตอบเร็วนะครับมี5รางวัลด้วยกันรางวัลละ 3,000 บาทนะครับเป็นทองสร้อยคอทองคำนะครับโอเควันนี้สุดแรงกันล้านนะฮะเป็นการแข่งขันระหว่างจังหวัด2อู่ฟังผมอุทัยธานีเทศบาลตำบลมะไล่สู้จังหวัดไม่ใหญ่มากแต่จะมาเจอกับจังหวัดที่ใหญ่น่าจะไม่เกิน 1-2 ของภาคอีสานนี่คืออุบลราชธานีเทศบาลบนเหล่าสุโขทัยจังหวัดบนราชธานีสู้เอโอเลยวันนี้แข่งขันให้เต็มที่เชียร์ให้เต็มที่ทีมกองเชียร์เนี่ยสามารถทำเงินรางวัลให้ตัวเองได้เลยใช่ถ้ากองเชียร์ยอดเยี่ยมก็มี 5,000 บาทจากโรซ่าดูกรรมการของเราครับคนแรกคุณสมจิตจงเจ้าหอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมจิตวันนี้กติกาใหม่ด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนเออตอนนี้กติกาเดี๋ยวคอยติดตามซุปตาจะต้องเป็นพวกของท่านนี่แหละนี่แหละวันนี้ขอให้ทุกท่านได้เงินล้านกลับไปครับสู้ๆครับโอเคครับท่านต่อไปแล้วคุณซานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กติกาเขามาใหม่ด้วยนะใช่หนูจะบอกว่าคณะกรรมการตัดสินใจยากนะครับเพราะว่าเขาถ้าเกิดว่าเอาซุปตามาคือเขาเก่งอยู่แล้วไงฮะไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรแต่เดี๋ยวต้องหาที่ติให้ได้เชียร์ด้วยเชียร์ทั้งคู่เลยเพราะว่าวันนี้มีรางวัลกองเชียร์เหมือนเดิมนะฮะสู้ๆค่ะสู้ๆครับท่านต่อมาคุณดาวคัมเบนสวัสดีครับพี่ดาวอุทัยเพิ่งไปมาเป็นไงอุบลเพิ่งจะผ่านไปโอ้โหจังหวัดเลยไปที่อุบลแล้วก็ผมก็ไปหาอะไรทานตอนดึกๆก็ถือว่ากินอะไรกันขึ้นก็ไปเขาแนะนำอาหารที่มีตลอดที่ชี้ขี้คือที่อุบลครับคือเซเว่นโอ้ยตายแล้วไปที่ไหนก็สุขใจไม่เท่าไปอุบลสุขใจที่สุดหยุดอยู่ที่อุทัยไอ้กันลั่นอ้าวแล้วลงมาเดินแล้วลงมาคุณเจ้าสวัสดีครับเจ้าเลิศสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้าในที่ต่อดาวรู้สึกว่าขาลงแล้วล่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาสนุกสนานต่อจากคุณดาวได้นะครับแต่2จังหวัดนี้ก็มีโอกาสเคยได้ไปอุทัยธานีนี่คนมีเขาเรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจดีเวลาเราไปเนี่ยก็เหมือนกับเราเป็นญาติเขาเขาก็จะเลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อุทัยสู้ๆนะครับผมส่วนทางด้านอุบลราชธานีผมบอกได้เลยว่าผู้หญิงสาวอุบลนี่สวยมากๆนะครับและเทียนครับมีประเพณีแห่เทียนด้วยความรักก็เหมือนเทียนไข มีแสงสว่างสวยสุดท้ายก็มีน้ำตานะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อุบลขอให้ชนะสู้ๆโอเควันนี้เรามีศิลปิน2คนนะครับเป็นซุปตาร์ทั้งคู่ยังไม่รู้ว่า2คนนี้จะต้องไปอยู่จังหวัดไหนจะไปเป็นตัวแทนร่วมกับจังหวัดเลยใช่แล้วมาแข่งกันด้วยจะให้จังหวัดนี้เลือกถูกไหมฮะเดี๋ยวดูว่าใครจะได้ใครครับเรามีศิลปิน2ท่านไปพบกับแซคชุมแพและอ้อยแสงสินครับเชิญสวัสดีครับไอ้คำหักที่เก็บเสียงเราเจ็บปานใดพันสิหูย่านว่าบอกให้เขาหูแล้วเขาบ่หักได้แต่หวนซ่อมอยู่ห่างน้องคนงามได้ย่างตามฝันไอ้ผู้จนบอกลาดึงมือคู่นั้นจับลงมาจากทางฟ้ากำลังสิบเป็นปืนสู้
ไปทั้งฟ้าเพียงบอกคำหักรอไอ้แน่อย่าเฝ้าติดกับดักคำหักผู้ใดผูกอังเอาย้อนเก็บคำหักทั้งที่ใจพ่อสิตายน้ำเทาฝ่าท้องฟ้าสิฝืนทนเอารอมือให้เฮาสองคนได้หากันรอมือให้เฮาสองคนได้หากันสวัสดีครับสาเหตุมันลมใจงานคือไปเมมโมรีกาคงลืมหมดรสชาติความเจ็บตอนที่เกือบขาดใจยังคงจำในทุกเรื่องราววันที่เจ้าและน้ำเขาไปทิ่มอ้ายสุดลงห้องไอเกลือกฝินดินริมอยากยืนขึ้นสองย้ำนองจากไปแต่ก็ยืนบ่ไหวเจ็บหลายยังจำกว่าสิผ่านมาได้คิดอันตรายบ่ตายจังยังบ่มีเธอคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงร่างแต่บ่มีลมหายใจอาสิเป็นผมบุญธรรมะจึงรักษาชีวิตมาได้รอดแบบทุรนทุรายคิดอันตรายขอบคุณครับมาสองศิลปินสวัสดีครับแซ็กสวัสดีครับออยแซ็กชุมแพออยแสงสินแซ็กชุมแพอันนี้เคยมาออกคิกดูหลายครั้งแล้วออกคิกดูตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นศิลปินมาแข่งขันเขาเคยเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นครับอาจจะชำนาญในการแข่งขันในคิกดูถูกไหมตอนนั้นออยแต่ว่าเคยมาเป็นต้นฉบับเคยมาเป็นอะไรอย่างเดียวออยคนจังหวัดอะไรครับอุบลครับผมแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัดหรืออะไรอย่างงี้มั้ยยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเวลามาเป็นตัวแทนจังหวัดมีความกดดันหรืออะไรใดๆมั้ยโอ้กดดันมากครับมันไม่เหมือนเราร้องเพื่อเราใช่มั้ยใช่ๆครับอันนี้มันเพื่อจังหวัดใช่เพื่อจังหวัด2คนนี้เคยไปงานไปเคยไปเจอกันมั้ยก็หลายครั้งนะหลายครั้งมั้ยใช่ครับเคยมีอะไรเคืองกันมั้ยเคยมีอะไรเคืองกันมั้ยเคยแบบว่านี่ฮะทำไมไม่ถามว่าเคยสนิทสนมกันเป็นเพื่อนกันเราควรจะไม่ถามอย่างนั้นไอ้ที่ก็เคืองไม่เคืองเพราะใครเพราะพี่นี่แหละเพราะพี่นี่แหละสนิทสนมรู้จักกันมาเจอไม่เคยสนิทกันครับสนิทกันตลอดครับตลอดครับผมไม่ได้ตั้งหลักเลยเอาจริงเอาจริงเดี๋ยวๆๆไอ้ออยบอกว่าเฮ้ยมึงตั้งหลักเลยอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวครับผมเป็นเพื่อนกันครับเคยเจอกันเคยเจอกันอยู่แล้วนะทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็พี่ชานี้นะครับครับพี่ชานี้ด้วยคือหนูเป็นแฟนคลับเขาทั้งคู่เอาเพลงเขาไปร้องเอาเพลงของออยไปร้องอะไรเงี้ยค่ะกรี๊ดกราดมากร้องได้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับร้องได้ไม่มีลิขสิทธิ์ครับจ้าดีแล้วไงน้องมาแล้วมาแล้วมีลิขสิทธิ์ครับผมเดี๋ยววันนี้จะได้ลิ้มรสความกดดันเวลาต้องช่วยจังหวัดของเราให้ได้ถ้าคุณไปอยู่อุทัยคุณสู้เต็มที่ไหมสู้เต็มที่มาเลยครับผมโอเคไปพบกับตัวแทนของอุบลและอุทัยเลยครับเชิญสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งครับทั้ง4ท่านสวัสดีครับคุณเอว่าคุณหน้าคุณตากันแล้วอุทัยธานีครับผมคุณต้อมเคยมาแล้วผมจำหน้าตาได้ครับมาเข้าก่อนเป็นไงเป็นไงผลแพ้สระบุรีครับแพ้สระบุรีเข้าก่อนมาอันนี้เป็นเจ้าของค่ายนะฮะไปแล้วนายกนิรุตชัยกุลเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านไร่ครับ
คราวที่แล้วนะสระบุรีครับตอนนี้ทำการโหวตกลับมาใหม่ครับมีการฟิตซ้อมอะไรเพิ่มเติมยังไงไหมครับครั้งที่แล้วโดนก้านคอไปครั้งนี้ก็ต้องการก้านคอมาดีๆนะแต่วันนี้มีความหวังไหมพี่มีความหวังไหมมีครับแต่วันนี้เรามีตัวให้เลือก2ตัวนะพี่นะมีขอนแก่นกับอุบลมีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมองเลยมาเงินนี่แหละอ้อยสายจีนนี่มีคนแก่กับวนใจพี่ชอบใครชอบยาวๆเออยาวๆไหนเนี่ยเออไหนไม่แยกกันละฟังโบนบ้างนะอันนี้ก็คือท่านนายกเหมือนกันนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าเสือโก้ครับนะฮะคุณกิตติ์นันท์สุขีแพ้ใครคราวที่แล้วชนะครับชนะไปจริงแล้วพี่จริงๆชนะคราวที่แล้วชนะได้ไปกี่เหรียญครับ4เหรียญ4เหรียญเหรอ4เหรียญครับ4เหรียญ 40,000 กว่าพี่ถ้าได้1ล้านไปทำอะไรนะสร้างบ้านให้กับสร้างบ้านให้ใครให้ใครผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้คนที่เขาไม่มีที่บ้านไงครับในตำบลใช่มั้ยครับซ่อมบ้างสร้างบ้างครับใช่ทั้ง2อย่างพี่ฝั่งโน้นเราอ่ะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กครับศูนย์เด็กเล็กครับตอนนี้เด็กเล็กเราเพิ่มเยอะมั้ยก็มีเพิ่มครับบอกเขาหยุดทำกันได้เลยตอนนี้ผสมอยู่ใช่ไม่ขยายครับผสมอยู่ยังไม่ขยายเด็กอ่ะมันพลาดอยู่แต่ว่าเราศูนย์เราอ่ะยังไม่ขยายยังไม่ได้ขยายพี่อย่าพูดสั้นมากโอเคนั่นศูนย์เด็กเล็กอันนี้ซ่อมบ้านให้คนยากจนโอเคแต่ว่ามีหน้าที่อย่างนี้หาศิลปินที่หาศิลปินก่อนท่านนายกครับอยากได้แซกหรืออยากได้อยากได้คนอุบลครับนี่ทำให้มันตามพิธีก่อนไปหญิงฉุบกันคนชนะได้เลือกหญิงฉุบครับพี่กิ๊กนะครับป่าวยิงพอผมฉุบพี่ออกเลยนะพี่หยอกอะไรพี่บอกได้ไหมค้อนครับค้อนเขาหยอกค้อนเขาหยอกค้อนพี่หยอกกระดาษไหมกระดาษจะมีคนสักคนหลอกเราบ้างนะเอาละไปใครหลอกใครดูนะพี่ระวังนะเขาออกกระดาษนะเว้ยพี่ติ๊กพี่เขาอาจจะไม่ออกค้อนก็ได้เฮ้ยเขาออกกระดาษนะเว้ยระวังกระดาษนะวางกระดาษนะวางมึงจะเดินวนทำไมปากยิงปากยิงพี่หยอกอะไรค้อนครับค้อนเขาหยอกค้อนพี่หยอกกระดาษไหมกระดาษจะมีคนสักคนหลอกเราปากยิงชอบชอบชอบกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วคนซื้อทั้งตัวเองไม่ได้เว้ยชมคนซื้อสัตว์ดิโอเคผู้ชนะเลือกศิลปินครับอันนี้ตามกติกาเลยเลือกน้องแซกครับเลือกน้องแซกครับโอเคแซกอยู่ทางฝั่งอุทัยธานีอยู่ไทยนะอ้อยอยู่อุบลนะมาลุ้นกันจังหวัดไหนจะคว้าเงินล้านช่วงหน้าเริ่มแข่งขันครับเอาล่ะกำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับมาดูแผ่นป้ายกันก่อนว่าใครจะเจอกันก่อนเริ่มต้นด้วยน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บูบอยเครื่องครัวสไมล์นมเปรี้ยวดีไลท์ M150 สีเบเยอร์คูลยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เครื่องสำอางมิสทีนและกาแฟอาราบัส Vivo V9 SCG Lactazone Extra 300หลังนกจูสเนส Air Mitsubishi Heavy Duty แป้งเย็นโปรเทคพัดลม Accord Prevail ครับทีมอุทัยธานีเลือกป้ายยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เจอคุณสักทีมอุบลราชธานีเลือกป้ายแป้งเย็นโปรเทคเจอคุณออยแต่วันนี้ต้องเดี๋ยวร้องแล้วเขาต้องมีข้อวิจารณ์นะเดี๋ยวร้องครับถึงเราจะเป็นศิลปินเขาก็มาวิจารณ์เราเราไม่โกรธนะครับผมไม่โกรธไม่โกรธครับอ่ะคุณก่อนแซกเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรหลวงพี่ 4G ครับสนุกสนานไปนายพี่ออยออยครับห่อหมกฮวกไปฝากป้าเออห่อหมกฮวกนี่ก็กำลังฮอตเหมือนกันทีนี้กำลังมาเนี่ยสนุกสนานเนี่ยแนวอีสานคือสนุกสนานเอาใครร้องก่อนเอาห่อหมกฮวกผมเป็นพี่ครับผมเป็นพี่ให้น้องก่อนดีกว่าให้น้องก่อนดีกว่าไม่เล่นต่อกันร้องหลังกลางเลยห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้าครับอุบลขอเสียงอุบลดังๆได้ไหมครับผมมือนี้เฮียนคอยเปิ้นไปประสานคอยลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลาเปิ้นสอนอยู่
่หูออกมาเกียดที่หน้าแมงดาและกบน้อยมื้อนี้เฮียนคอยประมาณ6โมงแลงเพิ่นเฮ็ดแนวกินแลงหอมหินหินกินตำดังมีตำบักหุ่งหมกหวกและกุ้งหางทอดให้ใจดังๆกำลังนั่งแม่คอยใส่อยากสิหอมอยากสิให้เพิ่นบอกค่อยๆเฝ้าไปโอ้ฮอหมกหัวให้ป้าสะก่อนเบิ่งไปฮอดเพื่อนป้าเอิ้นหาป้ามากะฮอดป้าฮู้บ่อยู่บ้านขอหมกหัวเอาไปฝากป้าป้าไปนะเลยขอหาหัวหากับลุกอย่างหัวแหกลุกแทงหัวรถกาเลยหางเบิดแหกห้องถึกถึกป้าห้องถึกถึกปนกับตกคำเปียกหัวไหลมาฮอดทำปนตกคำเฮาเปียกฮอดหมกหัวขอฮอดน้ำหอมหมกหัวเอาไว้อาบูกล้วยป้าเล่าหูบ่ฮู้ว่าเฮาห่อหมกหัวไปปากป้ากล้วยป้าเล่าหูบ่ฮู้ว่าเฮาห่อหมกหัวไปปากป้าวัยรุ่นส่งเสียงดังๆหน่อยเร็วมันยุคไอทีวัดดงที่สี่ทีไรต้องขึ้นสเตตัสนะไม่มีไรว่าแค่อยากชวนมาเข้าวันทำบุญตามนัดนะพรุ่งนี้วันพระยุคนี้จากเช้าได้แล้วละเด็กแวะเด็กแนวเดียวจะลืมธรรมะเล่นโซเชียลทั้งวันไม่ลดละฝากญาติโยมด้วยนะช่วยกันแชร์ออกไปเอาเฟซบุ๊กมาทวิตไอทีไลน์ก็ดีเอาที่สบายใจเราผ่านที่มากมายคำคมสอนใจโพสออกไปมากมีจะเริ่มพรญาติยอมที่มากดแชร์จะเริ่มพรญาติยอมที่มากดไลค์จะเริ่มพรญาติยอมขอแฟนถูกใจวัดก็มีไวไฟวัดหลวงพี่สี่จีพี่ป้าพี่จานก่อนคะแนนยังไม่รู้โอ้มันสุดยอดทั้งสองนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้องออยอาจจะเลือกเพลงมาเบาไปนิดนึงเพราะว่าพี่แซคเขาออกมานี่เขาแว้นมาเลยเพลงของคุณแซคนี่สนุกสนานลานจอดรถเลยนะฮะส่วนคุณออยวันนี้มาแบบเหมือนยำหมูยอมันมีทั้งรสแซ่บบ้างมีรสหวานบ้างแล้วก็มีความมันเล็กๆแต่ยังมันเท่า 4G ของคุณแซคไม่ได้คะแนนเบียดการแซคนำนิดเดียวครับโอเคขอบคุณครับพี่แซคลีลาดีมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ครับผมมีประโยชน์สำหรับเขาหรือมีประโยชน์สำหรับเรามีประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าเกิดว่าคนดูแล้วทำตามมันทำไมสุขภาพขาช่วงล่างต้องแน่นแล้วก็เสียงเขาแบบหนักแน่นแหลมแต่ไม่ถึงกับทู่คือแหลมแหลมแหลมเดี๋ยวแหลมมันแล้วมันจะไปทู่ได้ไงบางคนแหลมแหลมไม่สุดไงแทงไม่เข้ามันเลยทู่โดยรวมแล้วคุณแซคทำคะแนนได้เท่าที่ได้ทำคะแนนได้เท่าที่ได้ส่วนคุณออยคุณออยร้องเพลงห่อหมกป้าเนี่ยคือห่อหมกป้า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 ไอ้สัตว์ป้าขอช่วงที่เขากระแทกเสียงพอหมกเข้าไปผ่าป้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 าเนี่ย wow. คือสำเนียงได้แล้วก็อุณหภูมิในการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยดีไหมยังไม่มีข้อติโดยรวมแล้ว2คนเนี้ยเป็นไงต่างกันต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน สองคนนี้ไม่รู้จะเลือกใครเลยเลือกไม่ได้เหรอครับต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่น้องออยคือประสบการณ์ในเวทีการแข่งอาจจะยังน้อยกว่าคือพอน้อยกว่าปุ๊บก็จะมีความเขินอายแต่สิ่งใหญ่ไม่ค่อยได้แข่งไม่ค่อยได้แข่งเลยยังไม่เคยแข่งเลยยังไม่เคยแข่งเลยแต่ของคุณแซคสิโอ้โหคือพี่ซีจีออกมาเนี่ยคิดเลยคำแรกโอ้โหโตมาถึงตอนนี้ได้ไงวันเนี้ยผ่านกลุ่มวัยรุ่นแถวหน้าบ้านเขามายังไงแล้วเขาเต้นกันได้ขนาดนี้ไม่น่าเลยปักซอยต้องบอกว่าคือด้วยความที่ประสบการณ์เยอะเหนื่อยก็เก็บได้จนจบเพลงถึงจะได้เห็นว่าเขาแลบลิ้นออกมานะคะ
โดยรวมนะคะภาพของศิลปินหรือภาพของการร้องเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองชนิดอันนี้ให้เต็มนิดนึงตรงเรื่องการประสบการณ์เวทีนี่แหละการประกวดนิดนึงประสบการณ์เวทีการประกวดนะออยจะเสียเปรียบนิดหน่อยโอเคสองคนนี้ครับผมว่าเก่งทั้งคู่ครับทางใครทางมันคนนี้ผมให้เสมอครับโอเคในฐานะศิลปินนะครับแล้วแต่ชอบถือว่าเป็นศิลปินที่ทำเต็มที่นะครับด้วยจังหวะสู้เต็มที่โอเคเอาละช่วงหน้ามาดูคะแนนนะครับอุทัยธานีกับอุบลใครจะขึ้นนำครับเดี๋ยวกลับมาครับจะได้รู้คะแนนกันแล้วนะครับว่าศิลปินซุปตาของเราจะทำคะแนนให้จังหวัดของตัวเองได้เท่าไหร่กันบ้างนะฮะมาดูกันและคะแนนของคุณออยขอมดพวกเอาไปฝากป้าป้าไปนั่งเลยคอยเป็นอาหัวขากับลุกอย่างหัวแหกลุกแทงหัวเริ่มด่าเลยห่างสำเนียงได้แล้วก็อุณหภูมิในการเปล่งเสียงออกมาเนี่ยยังไม่มีข้อติคือไป4แต้มเองนะครับ996คะแนนถือว่าดีนะครับโอเคอ่ะมาดูคะแนนของคุณแซกบ้างนะฮะจรัญพรญาติโยมที่มากดแชร์จรัญพรญาติโยมที่มากดไลค์เพลงของคุณแซกนี่สนุกสนานลานจอดรถเลยนะฮะคือไม่เยอะโอเคต่างกันน้อยมาก2แต้มเองนะจากพันคะแนนนะถือซะว่าศิลปินนะฮะทำกันนำอยู่แค่2คะแนนครับไม่กดดันทั้งคู่จังหวัดที่ขึ้นนำอุทัยธานีครับทั้งคู่เคยมาแข่งขันในรายการเราแล้วคนหนึ่งแพ้มากลับไปฟิตมาใหม่คนหนึ่งชนะมาก็ฟิตมาเหมือนกันคุณตั้มคุณเตรียมเพลงอะไรสาวซ้ำน้อยครับโอเคได้ไก่เตรียมเพลงอะไรครับเตรียมเพลงขอตอกแน่ครับผมของเพชรสหรัฐครับผมอ้าวใครร้องก่อนผมครับขอไก่ร้องก่อนนะฮะอ้าวคุณต้อมไปเตรียมตัวรอมาฟังกอไก่อุบลราชธานีขอตอกแน่มาบอกตรงตรงบ่มีแนวมากล้ากล้าก็เขียวขึ้นเต็มท้องนาสิแก้ปัญหาจังใดตอกผู้ใดว่างเอาไปเฮือนน้องไอ้ห้องมาหลายทีขอได้บ่สิขอตอกคนดีให้พี่ขอตอก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 ได้บ่บอตอกได้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 บอลาเอ้ยคำไอ้นางเอ้ยลาเอ้ยคำไอ้นางเอ้ยตอกขาวขาวสาวเอ้ยตอกเลยสิได้บอให้ตอกแน่ให้ตอกแน่ได้บ่น้อตอกที่มีจักไว้กับบ่พอขอตอกแน่ได้บอตอกให้บ่พออีหลีขอตอกได้บ่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 ขอตอกได้บ่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 ขอตอกได้บ่ตอกให้บ่พอมากล้าสาวสำน้อยเจ้างามเลิศลอยเนื้อลอยมีแฟนหรือยัง14 15ขนตาน่ารักน่าชังเป็นบุญปางหลังพี่มาได้เจอแม่คุณมักผู้สาวสำน้อยได้แต่เฝ้าคอยเมียงมองเนื้อนิ่มละมุน
ใจนี้พี่กลัวจะไม่มีบุญไม่ได้แม้คุณเป็นแฟนคงแสนเศร้าใจโอ้ยละว่าคนงามจังว่าเลยคนงามอยากสิถามไปหอดเพื่อนสารสิได้บอสิได้บอก็สิไปถามจอจอขอจองละสิว่าจังไรอายมิจากนี้ทิ้งนั้นความฝันนั้นบอกอ้างอายให้เมื่อสุยางหวังสั่งแล้วก็แม่นอีหลีใจดีใจดีแน่นอนใจดีใจดีแน่นอนพี่ไม่หลอกหลอนบังอ่อนเลยนะจะรักจนชั่วที่ว่าสุดปรารถนาน้องมาเคียงกายจะไม่รักใครที่ไหนอีกเลยจะไม่รักใครที่ไหนอีกเลยน้องก็ไก่เสียงแบบมันสั่นกล้วยหลายหวีมากทำไมฮะสั่นเครือมันสั่นเครือแล้วที่สำคัญคือมันเหมือนกับเรายังจับเสียงยังไม่ได้พอจับเสียงได้ปุ๊บมันเริ่มไปตามสเต็ปที่กอไก่ซ้อมมาแล้วถือว่าทำได้ค่อนข้างดีส่วนของคุณต้อมคุณต้อมเนี่ยลีลาจะผิวกว่าน้องกอไก่แต่เนื้อเสียงน้ำเสียงแล้วก็การร้องเนี่ยผมให้เท่ากันเสมอกันคือน้องกอไก่คือการร้องช่วงที่ขอตอกแน่ขอตอกแน่อันเนี้ยเหมือนไม่สุดแล้วก็อย่างที่เฮียว่าหน้ากับอารมณ์เพลงมันเกรงใจกันอยู่เพลงจะออกสนุกแต่หน้าก็เกรงใจเอ้หนุกดีไม่หนุกหน้าเกรงใจเพลงแล้วก็แต่เสียงอั้นไปนิดนึงแล้วก็ส่วนคุณต้อมเอนเตอร์เทนอ่ะได้แต่เสียงไม่แข็งแรงพอโดยทำนองแรงเสียงเหวี่ยงโดยทำนองแรงเสียงเหวี่ยงแล้วผู้ไรดาวดาวดาวพูดให้ดูเรื่องด้วยโดยสำเนียงโดยเสียงรวมแล้วสองคนนี้สนิทกันเหมือนกันไม่หนีกันไม่หนีกันไม่หนีกันสนิทกันไม่หนีกันนะไม่หนีกันอย่างที่พี่ดาวพูดเนี่ยหมายถึงว่าเฮ้ยบางทีเรามาแข่งนะจะปล่อยสุดไปเลยแต่เราสองคนเหมือนกักไว้นิดหน่อยมันก็เลยมันอั้นๆยังไงไม่รู้อ่ะโอเคใช่ครับค่ะก็ต้องบอกว่าสองคนนี้คืออย่างกอไก่มีความกดดันอยู่เล็กๆคือกอไก่อ่ะเหมือนหนูกักลมหายใจไม่ทันเหนื่อยกว่าปกติพอเหนื่อยปุ๊บเราจะร้องเร่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปฝึกเรื่องแบบการแบบให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องอารมณ์กับเพลงคือตอนนี้พอหน้าเครียดด้วยเพลงมันสูงแล้วเราก็พยายามที่ต้องให้ถึงหน้ามันก็เลยเครียดกังวลส่วนต้อมพี่ต้อมเป็นคนที่มีเนื้อเสียงดีมากๆแต่พี่ต้อมจะมีลูกคอบางอย่างที่มีตลอดถ้ามีตลอดจะไม่ดีพี่ต้อมอันนี้คือทั้งสองคนเลยคืออารมณ์ขาดเป็นคนละนิดอ่ะต้องเต็มที่กว่านี้อีกเนาะถ้าเกิดมีเวทีอะไรที่มันลึกๆกว่านี้เอาให้เต็มที่โอเคครับจอนครับชื่นชมทั้งคู่ก่อนเลยครับว่าเลือกเพลงนั้นดีมากโดยเฉพาะของคุณก็ไก่เนี่ยร้องขึ้นต้นยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลูกคอเยอะไปนิดนึงเพราะเพลงนี้เพลงเร็วต้องสนุกกว่านี้นะครับของคุณต้อมนี่ก็จะไม่ใช่ภาษาที่เขาถนัดเพราะมีท่อนที่เขาร้องว่าอ้ายมีใจจริงนั่นมันต้องร้องว่าอ้ายมีใจใจสุดท้ายแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยเสียคนละนิดเสียคนละหน่อยดีคนละนิดดีคนละหน่อยคู่นี้ผมก็ให้เสมอโอเคครับดูท่ามันจะใกล้เคียงกันอีกแล้วแต่ถ้าใกล้เคียงกันเนี่ยอุบลจะเหนื่อยเพราะว่าตามอยู่2แต้มไม่แน่คือสูสีมันอาจจะมีเหลื่อมจะเหลื่อมไหมไม่รู้เหลื่อมทางใครด้วยใช่ใช่โอเคงั้นแปลว่าช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาแล้วรู้ผลเลยครับว่าจังหวัดไหนได้ชิงเงินล้านครับจังหวัดไหนนะฮะจะเป็นจังหวัดที่ชนะนะฮะมาดูกันก่อนว่ากองเชียร์ยอดเยี่ยมจะเป็นจังหวัดไหนอุทัยธานีหรืออุบลราชธานีครับเขาได้เลือกแผ่นป้ายด้วยใช่ไหมถ้าอุทัยชนะจะได้3แผ่นป้ายครับมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับเริ่มจากคะแนนของคนร้องก่อนคือน้องกอไก่นะครับอุบลตามอยู่2แต้มนะครับคะแนนคนสุดท้ายของอุบลน้องกอไก่ขอตอบใครบ่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 ก็ตอบใครบ่คือต้นยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลูกคอเยอะไปนิดนึงเยอะเหมือนลูกทุ่งอ่ะคือเต็มหนึ่งมากันการมีเวลา200นะครับน้องการเยอะกว่าอุทัย2
กันมาลุ้นกันครั้งนี้ป้อมบอกสูงสูงพี่สูงแต่ครั้งนี้ฮะจริงๆแล้วคุณทำได้มากกว่า983ไทยเข้าเลยเปิดสามป้ายเลยแซกไปดำน้ำจ้ะใช่ไทยล้านมือล้อถูกต้องถ้าได้น้อยกว่านั้นอุบลชนะอ้อยไปงมเหรียญโอเคนะมาดูกันครับและคะแนนของคุณต้อมจากอุทัยธานีใจดีใจดีแน่นอนใจดีใจดีแน่นอนพี่ไม่หลอกหลอนบังออนเลยนะเป็นคนที่มีเนื้อเสียงดีมากๆแล้วก็สามารถเจ้าชู้ได้มากกว่านี้เจ้าเล่ห์ได้มากกว่านี้คือจังหวัดที่เข้าไปลุ้นเงินล้านกับกิ๊กดูนะฮะจังหวัดอุทัยธานีครับชนะแต้มเดียวถือว่าเฉือนกันมากนะเฉือนกันแต้มเดียวเฉือนกันแต้มเดียวชนะกันแต้มเดียวขอบคุณทางด้านคุณออยด้วยแล้วอุบลราชธานีด้วยนะมาลุ้นกับสองคนนี้เดี๋ยวสองคนนี้คนหนึ่งเป็นหน้าที่ไปงมเหรียญครับก็คือคุณแซกดูไว้ซะเหรียญต้องเป็นอย่างนี้ดูซะพิจารณาให้ดีนี่สายตาสั้นมากไม่อมไปเลยล่ะบ้าอมเข้าไปไม่ได้ดูนะดูนะดูนะให้เขาดูนะมี2ด้านครับเหรียญที่พี่ดูถืออยู่นี้ได้ได้เหรียญละหมื่นถ้าคุณหาได้7เหรียญนะ1ล้านบาท1ล้านบาท1ล้านบาทโอเคครับรอบโบนัสซุปตาเงินล้านเชิญซุปตาเงินล้านกับเวลาเริ่มต้น45วินาทีจะได้เพิ่มเวลาพิเศษจาก9แผ่นป้ายโดยมีเวลา30วินาที1แผ่นป้าย20วินาที6แผ่นป้ายและ10วินาที2แผ่นป้ายซึ่งคุณต้อมเลือกได้30วินาทีและคุณแซคเลือกได้20วินาทีและท่านนายกเลือกได้20วินาทีรวมเป็น115วินาทีแซกตอนร้านแตกเนี่ยนะเขามี85วิแต่ดวงเขาดีมากเขากวักแล้วเจอเลยแต่เรามี115 115วินาทีนี่มากที่สุดเท่าที่รายการเราจะสามารถให้ได้เลยเพิ่มอีก5วินี่2นาทีแล้วนะ3แผ่นป้ายมี30วิ20วิ20วิสุดแล้วสุดแล้วนี่สุดแล้วมากกว่านี้คือโกงแล้วโอเคเป็นไงมีเวลา115วินาทีสองนาทีรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ตื่นเต้นครับคิดว่าได้ไหมยังไม่กล้ารับปากเลยครับพูดให้อุทัยสบายใจหน่อยก็จะพยายามทำให้ครบถึง7เหรียญครับผมโอเคถ้าได้7เหรียญนะ1ล้านวันนี้มีพร้อมให้แล้วเชิญแต่งตัวครับเชิญรอบโบนัสสตางค์เงินล้านมีเวลา115วินาทีนะครับพร้อมเริ่มลงได้เลยครับไปไปลงไปแล้วนะครับ115วินาทีเปิดหีบที่1แล้วครับจริงๆน้องแซคมีเวลาเยอะมากนะครับก็ได้โวยโวยโวยนายโวยนายระเบียบไประเบียบไประเบียบไปร้อยเอาๆๆเอาแต่ว่าเยอะครับไม่ได้มีเวลาดีไม่ได้โอเคขอเยอะๆหน่อยตอนนี้ลำเมียโอ้โหเขาอยู่นี่ไงนะอยู่นี่ดีใช่ไหมครับแต่ลำเมียเป็นนิดนิดดีใช่ไหมปล่อยลึกลึกปล่อยลึกลึกแซกปล่อยลึกลึกปล่อยลึกลึกปล่อยลึกลึกแซกลงเขาปล่อยไม่ลึกถ้าเขาไม่เจอเขาต้องลงไปใต้แล้วนี่แต่ตอนนี้ก็เอาแต่ผิวหมดเลยฮะแต่ใจเย็นมากเล่นแผนใจเย็นมากลึกลึกหน่อยแซกไม่โกยลึกๆเขาไม่ยอมลงไปใต้ลึกแน่เลยครับเจอแล้ว1เหรียญใช่ไหมเจอแล้ว1เหรียญนะครับเจอแน่ๆ1เหรียญเห็นอยู่ในมือแล้วแอคเกนอยู่ครับโกยลึกๆรวมลึกๆรวมลึกๆ36วิครับ36วิครับไปหยิบที่2เร็วกว่านี้นะครับต้องเร็วกว่านี้แล้วครับ15วินรับเบี้ยไม่ได้แล้วครับตอนนี้รับเบี้ยไม่ได้แล้วนะครับ8แล้วครับ
เอาไปเอาไปเอาไปเรียดไปนิดนึงใจเย็นมากเลยคุณเป็นคนใจเย็นมากเลยนี่มันหายากครับครับมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเลยครับมันลอยครับมือเดียวก็กวกได้นี่ทำไมไม่กวกกวกเออถ้ามันกวกมันจะมันไม่สามารถที่จะเห็นครับใช่มันข้างล่างมันลายหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเชิญเปลี่ยนชื่อกันแล้วกันโอเคชอนเอาละครับวันนี้สรุปเงินรางวัลหน่อยจังหวัดอุทัยธานีรับไป 10,000 บาทครับวันนี้ใช่ได้แหละโอเควันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2จังหวัดด้วยนะทั้งอุทัยทั้งอุบลนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกจังหวัดสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับดูหลักการว่าทำอย่างไรใน Facebook นะครับหลายๆจังหวัดก็มามีวิธีการอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณซุปตางกันแล้วนะคุณแซคชุมแพและคุณอ้อยแสงสินครับขอบคุณครับสาวแม่กลับมาสนุกสนานกันอย่างนี้นะครับในกิ๊กดูซุปตางเงินล้านครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณน้องแซคนะครับวันนี้ด้วยความสามารถนะเสียงดีเต้นเก่งขอบคุณครับดำน้ำก็สุดความสามารถขอบคุณมากครับครับถ้ามีโอกาสอีกนะครับจะกลับมารับใช้พี่น้องชาวอุทัยธานีอีกรอบนะครับผมขอบคุณครับกิ๊กดูซุปตาเงินล้านก้าวสู่ล้านที่30เพื่อพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โดยการนำของนายกเทศมนตรีคุณวิมลนันท์ที่มาตรึกกะร่วมฉลองล้านไปกับซุปตาเงินล้านคุณโดนัทภัทรพลเดชพงศ์วรานนท์พระเอกคนเก่งจากช่อง7และนักร้องสุดหล่อของตำบลน้องไก่พระดอนศรีศิลาและคุณเอภูวรินทร์ศรีพุทธพงศ์งานนี้รวมความสามัคคีของคนทั้งตำบลตั้งแต่คณะผู้บริหารเยาวชนผู้สูงอายุและความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จในวันนี้ชาวสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รวมพลังเป็นหนึ่งคว้าเงินล้านได้แล้วค่ะสัปดาห์หน้าซุปตาแพรวๆปะทะซุปตาเด่นชัยวงสามารถความสัมพันธ์ต้องแตกหักเพื่อช่วยเหลือชุมชนเข้าชิง1ล้านบาทจังหวัดใดจะได้เข้าชิงเงินล้านรอบ2ประจวบคีรีขันธ์หรือระยองเอาใจช่วยได้เสาร์หน้าบ่าย 4:00 ตรงเพื่อการกดไลค์กดแชร์ครับให้พวกเราจังหวัดอุทัยธานีได้กลับมาอีกครั้งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเข้าทีมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้พวกเข้าได้กลับมาชิงเงินล้านอีกรอบนึงครับ